พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหุ่นยนต์ไทยในระดับนานาชาติทุกวันนี้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเราหลายด้านหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านนี้ครับสวทช.เองก็ไม่เคยมองข้ามครับเราได้จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องมาเป็นปีที่7แล้วและสำหรับในปีนี้ก็ได้ตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติแล้วครับสวทช.ได้ดำเนินโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย Robot Design Contest สำหรับปีนี้การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด E-Waste Towards ที่ต้องการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยผู้แข่งขันทั้ง16ทีมที่ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่24พฤษภาคม2557ต้องแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์2ประเภทคือหุ่นยนต์อัตโนมัติและหุ่นยนต์บังคับด้วยมือผู้ชนะจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในเวทีระดับนานาชาติ IDC Robocon 2014ที่ประเทศโมร็อกโกในเดือนกรกฎาคมนี้สนับสนุนการพัฒนาเยาวชนโดย Mtechสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000